ตรุษจ,จีนเงียบเหงาสาวขายไก่ต้มสุกวัย37ปีครวรผ่านสื่อตรุษจ,จีนปีนี้เตรียมรับอ่งเปานี้แทนวันตรุษจ,จีนเพราะไก่ที่นำมาวางขายในวันจ่ายของเทศกาลตรุษจ,จีนทุนหายกำไรหดทำยอดไม่ได้ยอดตกในรอบหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านหัวสำารงทั้งเชื้อสายจีนและไทยมอนไม่ออกมาจับใจ่ายเหมือนทุกปีที่ผ่านมาลูกค้าเคยซื้อผลไม้หอย่างอย่างละสอกิโลกรัม ก็เหลือเพียง1นกิโลบางคนก็ซื้ออย่างละลูกสองลูกคุณนัทพรแก้วสุขอายุ37ปีแม่ค้าขายไก่สดและไก่ต้มสุกในตลาดสดเทศบาลตามวลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาโอดครวนผ่านผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเซาขายไก่ต้มไก่สดปีนี้รับอังเปาเป็นหนี้แทนวันตรุษจีนด้วยเงินกู้มาลงทุนตุนไก่สดมาเตรียมวางขายในแบบไก่สด และแบบต้มสุกจากที่ขายมานานหลายปีถึงแม้ปีนี้จะคาดเดามาแล้วว่ายอดอาจตกจึงเตรียมนำไก่ไว้เพียง80%เอร์เซแต่ก็ไม่ไวายเทศกาลตรุษจีนปีนี้ทุนหายกำไรหดทำยอดไม่ได้ยอดตกในรอบหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านหัวสำรงทั้งเชื้อสายจีนและไทยมอนไม่ออกมาจับจ่ายเหมือนทุกปีที่ผ่านมาขณะที่ผู้สื่อข่าวลองเดินสำรวจบรรยากาศในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวสำรงพบว่า พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของสำหรับเตรียมไหว้เทศกาลตรุษจีนต่างนั่งมองตากันผลไม้ขนมต่างๆเหลือเต็มร้านท,ทั้งทงที่ในทุกๆปีที่ผ่านมาจากเวลา4นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาของที่นำมาวางขายก็แทบจะหมดแต่วันนี้9นาฬิกาแล้วขายกันไปได้เพียงประมาณ20%ก็หวังเพียงว่าในช่วงบ่ายๆจะยังคงมีลูกค้าออกมาเลือกซื้อของไปไหว้กันในเทศกาลตรุษจีนนี้ และจะยิ้มสู้ต่อไปนิว24สลาวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน